ข้าสู่ช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงมักจะก่อให้เกิดโรคไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับประชาชนโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจซึ่งสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็โดยจะพบการระบาดเนี่ยในช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวโดยทั่วๆไปเนี่ยอาการก็จะมีอาการรุนแรงมากกว่าการเป็นไข้หวัดธรรมดาการได้รับวัคซีนนะครับในช่วงที่มีการระบาดเนี่ยก็จะสามารถป้องกันทำให้ไม่มีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วก็สามารถลดภาวะแทรกซ้อนได้ครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนฟรีประกอบด้วย1ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง7โรคทุกกลุ่มอายุได้แก่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตวายเบาหวานและผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด2เด็กที่มีอายุ6เดือนถึง2ปี3ผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีและ4หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า4เดือนสามารถนำบัตรประชาชนบัตรนัดใบสรุปรายการยาของโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือหลักฐานแสดงว่าเป็นโรคใน7กลุ่มมาแสดงในวันที่รับวัคซีนระหว่างวันที่13ถึง25มิถุนายน2559วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 14:00 น.ณโถงเฉลิมพระเกียรติชั้น1อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการรับวัคซีนโทร022012521หรือสอบถามข้อมูลเรื่องการแพ้ยาโทร022011270